ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยไทยมาร์เก็ตคุณผู้ชมครับไทยไทยมาร์เก็ตวันนี้นะฮะพูดถึงไก่ย่างไก่ย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับจะไม่มีใครในประเทศเราไม่เคยทานนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นของที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามานานมากๆแต่แน่นอนนะครับว่าตามท้องตลาดทั่วไปก็อาจจะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปบางเจ้าไก่อร่อยน้ำจิ้มไม่อร่อย บางเจ้าน้ำจิ้มอร่อยอร่อยไก่ไม่อร่อยนะฮะแต่ละที่เขาก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะเป็นไก่ที่ผมใช้คำว่าเป็นไก่ในตำนานเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาอยู่มายาวนานมากๆและที่สำคัญคือเขามีเอกลักษณ์ของรสชาติเฉพาะตัวเขาจริงๆรวมไปถึงน้ำจิ้มของเขาอีกด้วยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือไก่ย่างบางตาลชื่อเต็มของเขาคือธีรชัยไก่ย่างบางตาล นั่นเองครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราในช่วงไทยไทยมาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับรายการเราครับยินดีต้อนรับคุณธีรชัยธีระอนันชัยนะครับผู้ปกปลั้นแบรนด์ธีรชัยไก่ย่างบางตาล นี้ขึ้นมานะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรชัยนะครับผมไก่ย่างบางตาลนั่นเองนะฮะโอ้โหบอกว่าไก่ย่างบางตาลนี่หลายคนนี่บอกว่าคุ้นหูอยู่แล้วนะฮะได้ยินมาบ่อยได้ยินมาบ่อยนะฮะก็เคยถามประวัติอยู่นะฮะแกจริงๆบางตาลเนี่ยคือเป็นอำเภอหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับบางตาลนี่เป็นสถานีรถไฟและเป็นหมู่บ้านบางตาลเป็นหมู่หนึ่งของตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีราชบุรีครับผมเขตติดต่อนครปฐมทางเขตเทศบาลเมือง500เมตรไม่ใช่ตำบลไม่ใช่อะไรด้วยแต่ว่าเป็นหมู่บ้านแต่เป็นหมู่หนึ่งหมู่บ้านครับเป็นชื่อสถานีรถไฟอะไรอย่างงี้ด้วยไหมครับใช่ครับครับครับแล้วที่มาคือหมายถึงยังไงครับคุณธีรชัยที่มาแรกขายที่นั่นฮะหรือยังไงที่แรกก็คือมีแปะคนมาจากสระบุรีครับชื่อในเม่งเพียวแซ่เตียวครับก็มาหาญาติพี่น้องก็มาสองคนตายายมาปักหลักขายไก่ครับทำให้ไก่แล้วจ้างคนแถวนั้นขายขายรถไฟสมัยก่อนนี่รถไฟเป็นกินน้ำเป็นหัวรถจักรครับเมื่อ60ปีที่แล้วนะครับกินน้ำเอาไว้น้ำครับพอย่างไก่ขายดีก่อนนั้นมันจะมีข้าวแกงด้วยมีไก่ย่างมีข้าวแกงขายดีขายรถไฟขายดีมากเลยขายได้ประมาณสัก10ปี10กว่าปีครับขายรถเดียวเองรถไฟเปลี่ยนเป็นหัวดีเซนครับผมไม่ต้องเติมน้ำแล้วรถสายใต้เขาไม่เติมน้ำไงวิ่งผ่านพอวิ่งผ่านคนบางตาลก็หากินลำบากก็ขายไม่ดีก็มีขายนิดๆหน่อยๆขายรถสายสั้นแบกขายพวกแม่ค้ามีแบกขายครับแล้วอีกส่วนนึงเขาก็เลยหับของเข้ามาขายกรุงเทพทำพร้อมไก่ย่างมีทั้งข้าวเหนียวและหลังๆจะมีข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวเนื้อครับออใบตองที่มาขายอยู่กรุงเทพครับครับวันมีประมาณเกือบ100คนมาขายในหมู่บ้านมี100กว่าหลังคาเรือนมาขายในกรุงเทพขายทั่วไปนั่งรถมาลงปากคลองตลาดครับขึ้นรถจากปากทางหนองตะแคงอ่ะเส้นเพชรเกษมเก่ามาตอนนั้นมาตี2ครับรุ่นแรงๆมาตี2นะแต่รุ่นผมนี่ยังมาที่หลังช้ากว่าเขา10ปีผมยังรุ่นหลังเรียนแบบเขาอีกทีอาศัยว่าตะกอนนี่ทำสวนผักอยู่บ้านใกล้กันไงครับก็เลยขายผมก็มาขายหันมาขายกรุงเทพประมาณได้20ปีแล้วก็ต่อหลังก็เลยมาขับรถมาขายจอดข้างของวปาขายกรุงเทพที่หมู่บ้านโชนิเวศประชาชื่นใช่ครับจากหับมาขายก่อนนะฮะทำจากที่เอาบางตาลแล้วก็มาเดินขายก่อน20กว่าปีมาขายด้วยมาขายกรุงเทพด้วยโอ้โหแล้วตลาดมาย่างสดมาย่างสดเลยย่างสดประมาณ20กว่าปีได้แล้วครับผมขายท้ายรถประมาณ 7-8 ปีแล้วมาเข้าร้านได้10กว่าปีแล้วแล้วตอนมาจากนู่นนี่เขามาย่างกันที่ไหนฮะมาขายกรุงเทพใหม่ๆใหม่ๆเขาย่างที่บ้านต่างคนต่างคนต่างทำบ้านที่นี่หรือบ้านที่นู่นฮะบางตาลบางตาลเลยบ้านที่บางตาลแต่มาย่างที่บางตาลแต่ว่ามาขายกรุงเทพย่างเย็นแล้วขายเช้าจนถึงแต่ก่อนที่ขายดีขาย 2-3 ชั่วโมงหมดนะใหม่ๆขายหมดนะ 2-3 ชั่วโมงไม่ต้องอยู่นานเลยไม่อยู่นานครับผมแต่รุ่นผมนี่ขายนานแล้วนะขายมืดยังไม่หมดรุ่นผมรุ่นช้าไปครับผมรุ่นแรกๆขายดีมากมันไม่เย็นหมดเหรอฮะเวลาย่างก็สมัยนั้นเย็นก็ต้องกินเย็นสมัยนั้นก็ยังอร่อยแต่ก็อร่อยอยู่ดีก็ยังอร่อยอยู่แล้วก็ขึ้นชื่อด้วยครับแล้วทีนี้คือมาตรฐานของสูตรมันเหมือนกันหมดไหมฮะก็คล้ายคลึงกันหลายหลังคาเรือนมากสูตรนี่ก็คล้ายกันก็มีเดี๋ยวนี้มีต่างคนสมัยก่อนที่ต่างคนต่างปรุงกันตำกันเองเครื่องไทยครับเดี๋ยวนี้จะมีร้าน
ร้านเป็นร้านที่บ้านนั่นแหละครับทำขายน้องสาวทำขายอยู่เราแยกออกมาก็เลยให้น้องสาวทำคนเดียวปูเครื่องขายครับก็ขายกันเป็นโลแล้วก็ไปซื้อเครื่องเนี่ยแล้วไก่นี่ก็มีคนแปรรูปครับมีคนมีโรงเชือดอยู่ 2-3 โรงครับก็อาศัยอะไรเฉพาะครอบครัวทำประมาณ 4-500 ตัวส่งคนพื้นบ้านต่อวันเหรอฮะต่อวันแล้วก็คนขายมันมีต้องร้อยกว่าคนนี่คนเก็บตัว10ตัว30ตัวมันก็รวมแล้วก็เป็นพันตัวครับก็หมู่บ้านร้อยกว่าหลังคาเรือนแม่ไก่นี่ไม่มีเดินให้เห็นเลยนะมีเดี๋ยวนี้ปั๊มปิดเขาใหญ่ต้องบอกว่าฟาร์มนึงเขาเลี้ยงตั้ง 20,000 ตัว 30,000 ตัวครับคนรวยเขาเลี้ยงนะครับคนรวยเลี้ยงเลี้ยงทิ้ง10ปั๊ม20ปั๊มฟาร์มละ 20,000 นะคิดดูเลยแล้วมันหลายๆเท่าแก่เท่าไหร่ครับเท่าทั่วประเทศไทยบางทีเลี้ยงจนล้นตลาดต้องบอกว่าพอฟังอย่างนี้เรารู้เลยว่าธีรชัยไก่ย่างบางตานี่แล้วก็ซื้อไปซื้อคนซื้อไก่ไปก็ประมาณไก่30โลใช้เครื่องประมาณก็โลกว่าโลครึ่งมั่ง2โลมั่งคนไหนใจถึงก็ใส่โลกว่าๆหน่อยก็มีใจถึงใจไม่ถึงก็ใส่โลเดียวอ๋อมีใจถึงใส่ได้เยอะมีใครใจแบบเคี้ยวหน่อยก็ใส่น้อยส่วนใหญ่จะเน้นความสดที่อยู่ได้ต้องเน้นความสดคือสดความสดของไก่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อก็คือนี่คือจุดเด่นของเราเลยหรือเปล่าครับผมจุดเด่นของไก่คือความสดความสดกินแล้วเนื้อมันจะหวานไม่ใช่หวานธรรมชาติไม่ใช่หวานด้วยเครื่องอะไรเงี้ยเฉกมันเนื้อกินแล้วมันต้องหวานก็เครื่องปรุงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าใช่ครับเคล็ดลับก็คือเรื่องของไก่สดด้วยไก่สดฮะสำคัญก็คือเป็นแล้วกันย่างครับย่างนี่บางคนย่างก็ฉีกมาปั๊บมีแต่เลือดอ๋อนี่คือก็ไม่ใช่ว่าใครจะย่างก็ได้นะฮะก็คือต้องมีคนที่มีเขาเรียกว่าเขาย่างได้ทุกคนย่างได้ทุกคนแต่บางคนเขาก็ย่างแห้งก็กลัวไม้เล็กไม่สวยพอไม้นิดนี่ก็กลัวไม่สวยกลัวขายไม่ได้ครับแต่ของผมก็นโยบายไม่เหมือนกันคนขายไม่เหมือนกันอ่ะนโยบายของผมก็ต้องย่างแห้งหน่อยจะมีดำนิดๆหนังพองหน่อยๆครับข้างในสุกหมดครับเน้นสุกไม่ว่าแกะมาฉีกมาไม่ได้เป็นเลือดไม่มีเลือดเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่มีเลือดอันนี้คือของระดับนี้คืออยากให้เป็นอย่างนี้กินถึงจะมีลูกค้าเยอะเพราะว่าสุกนั่นเองแน่นอนคือใช่ครับบางคนพอเปิดมาแล้วมันข้างนอกดูดีอ่ะโอเคมันดูแบบดีแต่ว่าแต่พอแกะออกข้างในมันไม่สุกมันไม่รู้จะกินยังไงเหมือนกันนะแดงจัดเลยอะไรอย่างนี้อะอย่างนี้คือถามคุณธีรชัยว่ารวมๆแล้วเนี่ยไก่ย่างบางตานี่เขาอายุสักประมาณกี่ปีฮะ60ขึ้นแล้วนะเฮ้ย60ขึ้นเลยเหรอแต่ผมก็49แล้วอ่ะรุ่นก่อนก็10กว่าปีก่อนผมนะชมคุณธีรชัยนี่49ปี49ก็ขายอายุ23ตอนนี้72โหนี่72แล้วเหรอครับครับโอ้โหยังผมคิดว่าไม่ถึงยังเหนื่อยอยู่ยังทำได้นะฮะอันนี้คือจุดเด่นนะฮะที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่ว่าของเขานี่นะเลือกการย่างแบบแห้งหน่อยนะฮะให้หนังมันให้แล้วพองๆนิดนึงนะฮะแล้วก็อาจจะมีดำๆนิดนึงดำนี่คือไม่ได้ไหม้หรอกแต่เขาเรียกว่าเป็นเกรียมนิดนึงสีได้สวยๆหน่อยนะฮะแล้วอย่างนี้ปกติใช้เวลาในการย่างนี่นานไหมครับครับถ้ามันอยู่ที่ไฟก็ประมาณ 15-20 นาทีกำลังสวยครับผมถ้าไฟอ่อนหน่อยก็20นาทีถ้าไฟแรงนิดนึงก็ประมาณ20นาทีก็สุกแล้วครับผมจริงๆก็ต้องอยู่ถ้าอย่างนี้ไฟแรงเลยนะประมาณ12นาทีก็สุกแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนที่ดูด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของคนย่างสำคัญพอเราเห็นไฟแล้วจะรู้แล้วว่ากี่นาทีถึงจะเอาขึ้นมาถึงจะพอดีนะฮะครับครับแล้วจริงๆพอเราเห็นอยู่ตรงหน้าของผมอย่างนี้นะครับผมจะเห็นว่าไอ้ไม้ของไก่ย่างเนี่ยมันเหมือนกับเป็น3ก้านแยกออกมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะฮะหรือว่าเป็นอย่างนี้ทุกเจ้าตอนนี้มีบางตานที่เดียวที่อื่นก็ไม่มีทำสามงามมีบางตานี่ยังเป็นสามงามอยู่แต่ว่าต่อไปก็คงจะไม่ขยันเพราะมันทำยากครับผมก็จะน้อยลงไปทีจะทำแค่งามเดียวแบบนี้ครับแบบนี้ง่ายหน่อยคือก็ทำเองเหรอฮะไม้นี่ก็บางคนก็ซื้อมาทำเองบางคนก็ทำมาส่งก็มีครับมันแล้วแต่โอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วจะขึ้นไก่สักตัวเนี่ยแล้วอย่างที่เราเคยก็ไม่ใช่ง่ายไก่เนี่ยบางทีมันคนละสีกันเลยนะฮะอย่างของเราเนี่ยออกอมเหลืองแบบอย่างนี้นะครับดูสวยเลยทีเดียวอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับวิธีการอะไรครับการหมักไก่หรือว่าการบางคนก็ใส่มันย่างนี่ถ้าย่างดีสีสวยครับถ้าไฟไม่แรงเกินไปนะถ้าย่างไฟอ่อนยิ่งอ่อนยิ่งเหลืองเลยครับผมอ๋อเทคนิคสีที่มันแค่นิดหน่อยไฟอ่อนครับแล้วก็แค่ให้เขาสุกและเคล็ดลับของการพวกหมักอะไรอย่างเงี้ยครับมันคล้ายๆกันไหมครับหมักก็คล้ายกันนะคล้ายกันบางคนก็เวลาผสมน้ำนะผสมกับเครื่องใส่ผสมน้ำนะถ้าบางคนเขาก็ข้นหน่อยบางคนก็อันนี้ก็เรียกว่าน้ำเยอะหน่อยความแตกต่างของแต่ละแบรนด์แต่ละเจ้าด้วยนะฮะเอาความเข้มข้นจะเอาเยอะหรือว่าจะน้อยก็อยู่ที่คนด้วยแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็อร่อยใกล้เคียงกันไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ครับผมอยู่ที่การย่างคือว่าเดี๋ยวนี้
ตั้งแต่ผมมาทำนี่ก็ลูกค้าคนพื้นบ้านรู้สึกว่าต่างคนต่างแข่งขันกันทำแทบทุกคนแหละพยายามทำให้ดีแข่งกันเองนี่แหละครับครับครับผมแต่ของเราอยู่ได้นี่แสดงว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับทีนี้ไก่ย่างอร่อยแล้วมันก็ยังไม่พอเนาะมันต้องมีในเรื่องของน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มก็สามรสสามรสธรรมดาครับเปรี้ยวเผ็ดหวานทำเองไหมฮะทำเองก็ซื้อพริกดองกระเทียมดองแล้วก็น้ำตาลหางน้ำส้มใส่ไปชิมดูให้มันได้สามรสครับของเราคิดว่าน้ำจิ้มเราเด็ดกว่าคนอื่นไหมฮะก็ใช้ได้นะแม่อย่าไปว่าเด็กกว่าคนอื่นเดี๋ยวเราเกรงใจเราชิมเองดีกว่าน้องจะพูดอย่างนี้นะครับผมก็ต้องแบบว่าพิสูจน์สิครับผมถูกต้องขนาดนี้นะฮะพี่ใหญ่จับไปครับผมขอยกชิมทั้งไม้แล้วก็ทั้งชิ้นเลยก็ได้ครับผมอยากยกชิมทั้งจานเลยนะตอนนี้นะครับผมชีกิมอร่อยดีระวังจะปากมันนะพี่ชายผมอ๋อเป็นเรื่องปกติของผมอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเรื่องฉีกอย่างนี้นะครับผมโอ้โหเป็นไงเนื้อไก่บอกแล้วนะครับว่าฉีกมาข้างในต้องสุกนะฮะสมัยขายไทยรถนะนะฮะพวกถือเป็นไม้เลยนะถือเป็นไม้อย่างนี้เลยนะนี่ครับผมกัดเลยถือเป็นไม้กัดเลยการมีไม้อย่างนี้มันก็กัดได้เลยฉีกมันสะดวกเลยไม่ต้องฉีกตาลาทามเลยไม่ต้องมาฉีกให้มันเสียเวลาเลยนะฮะแต่ว่าเวลาฉีกก็มันได้ตรงที่เวลาเราจิ้มกับน้ำจิ้มแบบนี้มันง่ายครับผมนี่ไงมีแต่ผมฉีกแล้วกันเนาะจะได้แต่จริงๆการนี่สมัยก่อนนี่ไม่ได้ใช้น้ำจิ้มเลยนะครับสมัยนี้ก็เลยมาพอบริการถึงที่ก็เลยมีน้ำจิ้มสมัยก่อนนี่ขายไม่มีน้ำจิ้มเลยใหม่ๆขายไม่ได้ใช้น้ำจิ้มก็ทานได้อร่อยพอเราตักเข้าไปเนี่ยมันถ้ามีเครื่องอ่ะมีกระเทียมพริกไทยเครื่องนะเครื่องของเครื่องมากเหมือนกับแล้วก็ได้กลิ่นของการย่างด้วยนะฮะพี่ใหญ่ขอลองน้ำจิ้มหน่อยครับผมมาขออนุญาตแหมอร่อยเลยทีเดียวนะครับรสชาตินี่เจ้มจนเลยครับผมเข้มข้นครับผมถ้าอร่อยหาซื้อได้เลยหมู่บ้านชนนิเวศแล้วก็ประชานิเวศปัจจุบันนี้มีตรงไหนบ้างฮะมีสาขา1หมู่บ้านชนนิเวศซอย2ตรงข้ามประชาชื่น35ครับสาขา2ก็หน้าประชาไอ้ประชานิเวศ1ครับซอย1รังสรรค์ใต้หน้าสวนหย่อมข้างแบงก์กรุงไทยครับผมมี2สาขาแล้วก็อยู่ใกล้ๆคลองประปาหมดเลยครับแล้วก็มีส่งขายตามห้างมั่งเดอะไนพาราไดซ์ในเช่าที่โอ้โหมีไปลงห้างด้วยมีแล้วก็มีเดอะมอลล์ก็เรียกประจำครับผมอันนี้คือไปเป็นช่วงๆใช่ไหมฮะถ้าเป็นตามห้างตามห้างนี่เขาเรียกเป็นบางช่วงนี่คุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวนี้แทบจะทุกเดือนเหมือนกันแม่จริงๆผมว่าไม่ต้องจิ้มก็ได้นะฮะเพลินๆคุยกันต่อได้เลยนะครับครับผมจะบอกว่าการทานไก่ย่างเนี่ยมันมีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวของคุณธีรชัยกับย่างบางตาเนี่ยเขาก็ธรรมดาเหมือนกันทำไมครับเพราะว่าเขามีเคล็ดลับในการนิ่มนุ่มในการนึ่งถูกไหมครับมันเป็นยังไงฮะเคล็ดลับของเขาคือยังไงฮะก็แช่สักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแล้วก็นึ่งครับใส่หวดนึ่งครับผมพอฟันขึ้นแล้วก็พรมน้ำครับพรมน้ำสักพรมน้ำเสร็จแล้วก็คุยให้เป็นทั่วแล้วก็ปิดฝาใหม่แล้วก็อะไรคุ้มใหม่แล้วก็ประมาณ10นาที12นาทีก็ขึ้นได้เลยเทได้เลยหน่อยเนาะครับผมเมื่อกี้ผมซ้ายข้าวเหนียวนะครับขวานี่ก็ไก่นะฮะเพลินเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้2มือผมนี่เละไปหมดแล้วนะฮะครับผมแล้วก็มีหมูสวรรค์อีกหมูสวรรค์มีลืมไปเลยด้านหน้าผมนี่ครับคุณผู้ชมอีก1อย่างที่วันนี้คุณธีรชัยเอามาฝากกันหมูสวรรค์ครับนี่ทำมานานไหมครับก็ทำนานเพราะคู่กับไก่สมัยก่อนคู่กันมาเลยแต่ทีหลังก็ไก่หน่อยนึงเริ่มแรกก็มีจะมีข้าวแกงก่อนแล้วก็มีไก่ย่างแล้วก็ตำด้วยหมูสวรรค์เนื้อสวรรค์สมัยนั้นปุ๊บแล้วอย่างนี้คนส่วนใหญ่นี่มีทานบ้างไหมฮะหรือว่าแบบมีไก่ที่เยอะกว่าก็ทานสองอย่างโอเคใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ไก่ย่างก็สับใส่กล่องพลาสติกอ๋อมีเป็นกล่องแล้วด้วยมีเป็นกล่องสับเป็นกล่องซื้อที่ร้านสับเป็นกล่องให้เลยเก็บไว้Oh. ไม่ทานก็เข้าตู้ฟิตแล้วก็คุณผู้ชมครับเข้าไมโครเวฟได้เลยนี่โชว์หน่อยครับผมนี่คือหมูสวรรค์ของธีรชัยไก่ย่างบางตาลนะฮะครับผมนี่เขามีกันมาเนิ่นนานแล้วนะตัวนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาไม่ใช่เป็นตัวดีกับบันนะกล่องละร้อยเดียวนะแต่ถ้าไปทานกับข้าวเหนียวได้2โลเลยฮะกินทั้ง10คนสบายโอ้โหหมูกล่องละร้อยเนี่ยนะกินข้าวเหนียว2โลนี่ได้สบายเลยชิมก่อนเนาะเอาเลยทีนี้ครับผมมีข้าวเหนียวด้วยอย่างนี้นะฮะกล่องนึงอะข้าวเหนียว10โลนี่สบายเลย10คนนี่สบายนี่ผมอยากนั่งกินเป็นเรื่องเป็นราวนะครับงั้นมาถามราคาก่อนดีกว่าอร่อยขนาดนี้นะฮะมาถามราคาแบบอย่างนี้
ดูนเขาเรียกว่าตัวหนึ่งใช่ไหมครับตอนที่ตัวประมาณโล4โล5ก็ขาย180ตอนนี้180แต่ขายห้าง200 200กว่าครับผมขายที่ร้านยัง180อยู่ครับอันนี้แบบตัดมาแล้วหั่นมาแล้วนะฮะตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วครึ่งตัวก็ขาย90ทำห้างก็ขาย100 100เศษๆครับแล้วก็นี่แล้วมันแบบนี้สะโพกสะโพก1ใน4ก็ขาย60 30บาทขาย60บาทแล้วปีก็ขายแค่40บาทครับ40เองหน้าอกก็ขาย50โอ้50ครับโอ้โหในครึ่งตัวก็90ขายที่ร้านนะแต่ขายห้างเกินเป็นว่าราคาที่เราไปที่ร้านกันครับประชาชื่อนี่ก็คือราคาก็จะน้อยกว่าที่ห้างนั่นเองเนาะครับไม่แพงนะโอ้โหไม่แพงเลยทีเดียวกินนี่แบบว่าอิ่มเลยทีเดียวนะไม่แพงครับที่ร้านเดี๋ยวนี้ขายไม่แพงโอ้โหตามตลาดนัดก็ยังขาย50 60เลยครับผมอย่างนี้นะตลาดนัดยังขายแพงกว่าครับแล้วคุณธีรชัยครับแบบว่ามีแบบไปเขาโทรศัพท์เข้ามาแบบภายให้ไปจัดงานเลี้ยงข้างนอกมีครับมีครับมีครับเรารับด้วยใช่ไหมฮะรับครับตอนนี้ยังมีวันที่18ก็มีวันที่19ก็มีวันที่26แล้วก็ช่วงที่30ก็มีแล้วผลตอบรับของลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับพอเรามาขายกันแบบอย่างนี้แล้วก็ดีนะก็ปี2ปีที่ยังเงียบๆหน่อยนึงช่วงขายท้ายรถนี่โอ้โหย่างอย่างเดียวใส่ถุงอย่างเดียวพอมาเข้าร้านนี่มันก็จะช้าหน่อยเพราะนี่มันขึ้นกับทำเลด้วยนะฮะตอนนี้เราสาขามันเยอะขึ้นทางขายดีแสดงว่าคนที่ชอบอะไรที่แบบสะดุดตามากกว่าสะดุดตาอะไรแบบนี้แล้วเวลาเขาซื้อนะทำไมซื้อไม้สองไม้หลังอันนี้เรามีที่ประจำให้ลูกค้ารู้เลยว่าก็ซื้อไม่เยอะเดี๋ยวก็มาซื้อใหม่ได้เพราะบางทีบางคนใช้รถนี่เวลามันย่างร้อนร้อนร้อนเนี่ยลูกค้ามาหลายคนบางคนไหนมาก่อนนะอยู่บนเตาเอาหมดเตาโอ้โหเดี๋ยวแย่งไงโดนแย่งไงเห็นลูกค้ามาเอาหมดเลยครับลูกค้าตอนที่ขายท้ายรถเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะบางทีท้ายรถเนี่ยบางทีเวลาคนไปแล้วเห็นเลยครับใช่เขาก็จะรู้ไงว่ารสชาติเป็นไงเคยกินกันอยู่แล้วแต่บางทีพอตอนนี้หาร้านไม่เจอนะฮะหรือคุณธีรชัยบอกดีกว่าว่าคุณธีรชัยนะครับตอนนี้ขายอยู่ที่ไหนบ้างอีกทีนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ขายที่หมู่บ้านชนนิเวศถนนประชาชื่นตรงข้ามประชาชื่น35ในหมู่บ้านชนนิเวศซอย2มีร้านหนึ่งขายอยู่ที่บ้านวางเฉยๆนั่นวางเฉยๆแค่อุ่นถ้าอีกสาขา2อยู่ที่ประชานิเวศ1รังสรรค์ใต้ซอย1ครับร้านหันหน้าสวนหย่อมข้างแบงก์กรุงไทยตรงนี้จะเป็นที่ย่างเลยสาขา2เป็นร้านใหญ่แล้วตอนนี้ครับผมถ้ามีห้องแอร์ให้นั่งทานครับแต่ว่าตอนผ่านห้องแอร์ก็จะเจอฟันหน่อยฟันมันเยอะมีอย่างอื่นนอกจากไก่ไหมครับก็มีต้มตำร้านน้ำตกอาหารอีสานเลยว่างั้นเถอะอาหารอีสานครับแต่ไม่มากก็ไม่ค่อยเน้นครับก็ทำให้ลูกค้าอยากมานั่งทานแค่นั้นเองครับแต่จริงๆอยากจะใส่ถุงอย่างเดียวง่ายดีครับผมไม่ต้องล้างประหยัดแรงงานครับนั่นแรงงานเยอะเลยทีนี้ครับคุณธีรชัยครับถ้าเกิดว่าท่านใดนี่อาจจะงงเรื่องว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงสาขาเมื่อกี้ฟังไม่ทันมีช่องทางการติดต่อไหมคุณธีรชัยครับก็มีเบอร์โทรศัพท์0818542612นี่ตัวผมเองเลยนะครับผมและเบอร์ร้านสาขา2ก็มี0819913224ครับและเบอร์บ้านที่ประชานิชนนิเวศซอย2ก็02-911-9943แล้วก็เบอร์ลูกชายที่รับงานตอนนี้ก็มี0819041811ครับอันนี้ก็คือสามารถโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสูงจัดเลี้ยงได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับสอบถามทางไปร้านนะก็ได้เรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมนะครับที่กำลังชมอยู่ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับของร้านธีรชัยนะฮะก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับก็จดไว้นะครับหรือว่าจะแคปเจอร์นะฮะหน้าจอไว้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็มีอะไรก็โทรไปสอบถามกันได้นะว่าอยากจะทำธุรกิจด้วยหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะไปลูกค้ารับไปขายก็ได้ครับได้เหมือนกันเหรอครับได้ใครอยากจะได้โซนก็มาเรียนได้ก็คิดถูกๆนี่ไม่ได้ขายแพงเลยถูกๆเรียนรับอะไรแบบนี้ก็มีคนไปครับหลายคนแล้วก็ทำสนุกไปครับผมอยากคนอยากขายแล้วก็อยากสอนครับบางทีได้มาก็แบ่งกันได้มา 7-8,000 ก็แบ่งกันลูกน้องคน200 300 10กว่าคนเราก็เหลือนิดหน่อยครับผมแล้วก็ชอบสนุกไม่ได้คิดอะไรมากมายนะฮะโอ้ยอย่างนี้ดีมากเลยคุณผู้ชมครับใครจะไปขายก็ไม่ต้องเสียอะไรค่าแฟรนไชส์ไม่ต้องเสียไปขายได้เลยนอกจากนั้นนี่ก็คือยังมีการสอนให้ด้วยนะฮะหรือว่าจะรับไปขายก็ยินดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อมาแล้วกันท่านใดสนใจนะฮะสำหรับไก่ย่างธีรชัยไก่ย่างบางตาลนี่นะฮะช่องทางขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะฮะอย่างที่พี่ใหญ่บอกก็แคปเจอร์หน้าจอไว้แล้วกันนะครับก็สามารถโทรศัพท์มาสายตรงถึงคุณธีรชัยได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับคุณธีรชัยครับฝาก
ไก่ย่างบางตานี้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยแล้วกันครับสุดท้ายนี่ก็ลูกค้าที่ทานไก่ย่างเจอที่ไหนซื้อได้ไม่เป็นไรตอนนี้ไก่ย่างบางตาพัฒนาแล้วครับพัฒนาดีกว่าเก่าเยอะตอนนี้เจอที่ไหนซื้อที่นั่นได้เลยครับไม่ต้องซื้อผมคนเดียวเจอที่ไหนซื้อได้เลยนะฮะก็ลองดูนะว่ารสชาติแตกต่างกันยังไงนะแต่ละคนเรียกว่าช่วยกันอุดหนุนหมู่บ้านเขาเรียกว่าไก่เรียกว่าเป็นไก่ย่างของไทยย่างแบบไทยๆครับผมก็ตั้งสโลแกนว่าไก่ย่างของไทยย่างแบบไทยๆไก่ย่างธีรชัยบางตาลนะครับผมใครที่นึกถึงไก่ย่างนะครับก็อย่าลืมนะครับนึกถึงไก่ย่างธีรชัยนะครับไก่ย่างบางตานั่นเองนะครับผมแล้วคุณผู้ชมครับใครนะครับที่อยากจะให้นะครับสินค้าหรือว่าแบรนด์ของคุณผู้ชมนะครับที่คุณผู้ชมมีอยู่ในมือแล้วนะครับอยากให้ทุกๆคนนะครับได้รู้จักนะครับสิ่งดีๆที่เป็นของคุณผู้ชมเองนะครับก็ให้รายการของเรานะครับเป็นสื่อกลางนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับกับไทยไทยมาร์เก็ตของเรานั่นเองนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์097ครับ2839888นะครับผมหรือว่า ID Line นะครับไทยไทย market นั่นเองครับผมหรือว่า Facebook ของเรานะครับ www.facebook.com/thaithaimarket58 นั่นเองครับนี่แหละฮะอีกหนึ่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะที่ทำขึ้นมาเพื่อคนไทยอย่างเราๆได้บริโภคกันเนาะครับผมยังไงฝากไปด้วยเนาะครับไก่ย่างของไทยทำแบบเทไทยครับไก่ย่างธีรชัยบางตานี่นะไปหาทานกันนะคุณผู้ชมครับหรืออยากจะไปเรียนได้เหมือนกันยินดีเสมอรวมไปถึงจัดเลี้ยงจัดหาอะไรนี่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลานะฮะเดี๋ยวเราต้องลาในช่วงในไทยมาร์เก็ตไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรายังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงหน้ากับต้นสยามครับครับช่วงไทยไทยมาร์เก็ตด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ